ามันเข้าใจประโยชน์เนี่ยมันไม่ทำมานานแล้วงานนี่มันทิ้งตั้งนานแล้วอ่ะยอมโจ้ได้ข่าวยอมโจ้จะบวชหรือเนี่ยจะปฏิเสธหรือครับหรือไม่อันนี้บ่งบอกอะไรรู้ไหมบอกถึงกำลังบุญของผู้ถามถ้าวันใดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าถามเราครับเนี่ยทุกคนจะต้องบอกครับทันทีเลยพระเจ้านี่นี่คือกำลังบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาลองหลายคนแล้วไม่เสร็จไม่สำเร็จสักรายอันนี้รู้เลยว่าบุญของใครไม่ดีบุญของผู้ตอบด้วยจริงๆบุญของผู้ตอบด้วยใช่ไหมนั้นถ้าพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกพูดคำไหนก็ไม่มีใครกล้าขัดทั้งที่ไม่เต็มใจนันทาก็บวชพอบวชเสร็จแล้วคุณคิดหาจังหวะจะสึกเมื่อไรเนาะจะสึกเมื่อไรเนาะตรงเนี้ยพุทธเจ้าก็เลยพาไปที่ดาวดึงที่บอกว่าพอไปดาวดึงก่อนจะไปก็ให้มองดูลิงที่หางก็ด้วนด้วยแล้วก็ไฟไหม้นั่งอยู่บนตอนั่นแหละขึ้นไปเสร็จโอ้โหไปเห็นความรักในนางชนบทกัลยาณีคลายหมดเลยเห็นนางชนบทกัลยาณีเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนแล้วเห็นไหมว่านางที่งามที่สุดในประเทศนั้นเนี่ยก็คือคนเป็นโรคเรื้อนเผอิญเรายังไม่เจอสิ่งที่มันสวยกว่านี้ไหมถ้าเราไปเห็นสิ่งที่สวยกว่านี้ใจก็คลายใจนันทาก็คลายเนี่ยก็ไปรักอีกอย่างพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเป็นข้อต่อรองถ้าอย่างนี้มาจากตัณหาแต่พอมาจากตัณหาด้วยอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงให้เจริญนั่นแหละที่สุดจริงๆพอบรรลุเบียดเสร็จมันก็คนละมุมแต่ตรงนี้แต่ตัวฉันทะตัวนี้นะไอความพอใจความมีใจรักนี่นะไอควะตัวฉันทะตัวนี้เขาเห็นอะไรเนี่ยพอใจรักในจุดหมายในสิ่งที่ทำอยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จอยากให้งานนั้นบรรลุถึงจุดหมายอย่างนี้ก็คือรักจุดหมายของงานด้วยความรักใฝ่ในการปรารถนาต่อภาวะที่จะให้เต็มเปี่ยมให้บริบูรณ์สู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงนี่สมาธิก็มาฉะนั้นตรงนี้พอเราคิดแยกแยะตัวประโยชน์ได้พอได้ประโยชน์นะแยกแยะประโยชน์เห็นชัดอันนี้มันจะรู้ชัดเลยเป็นประโยชน์แก่ตัวเราโดยแท้จริงไอ้ตัวนี้จะเป็นปัจจัยในการที่จะทําให้เวลาท้อเมื่อไหร่เนี่ยตัวฉันทะตัวปลุกเร้าและในขณะที่ดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตัวนี้มันจะยิ่งตัวฉันทะยิ่งตัวเป็นกัตตุกัมมยาตาฉันทะปรารถนาเหตุที่ปรารถนาที่จะทําเพราะรู้ว่านี้ไงพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดําเนินตามปฏิปทานี้แหละที่สามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้แม้เราเองก็จะพ้นทุกข์ได้ด้วยวิธีการอย่างนี้แหละพอเราดูอย่างนี้ได้เด็ดๆปุ๊บนี่ตัวฉันทะเกิดแล้วก็จะมีพลังของสมาธิก็จะเกิดขึ้นไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกฉันทะเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิพอในมองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนเจ้าฟ้าจะเป็นดินก็ดีเจ้าขุนหรือเศรษฐีพราหมณ์หนุ่มสาวในสมัยครั้งพุทธกาลก็สละวังสละทรัพย์สละโลกามิตรออกบวชก็เพราะเกิดฉันทะในธรรมะนี่แหละเมื่อได้สดับความลึกซึ้งของคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยว่าพอมีฉันทะนำแล้วก็ทำในสิ่งนั้นต้องการจะทำให้ดีที่สุดให้สำเร็จอย่างดีที่สุดอันนี้ก็คือว่าไม่ห่วงกับสิ่งเล้าทั้งหลายเดินออกจากตัณหาได้เลยตัวนี้นะจิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการดำเนินสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ำเสมอไม่สายไม่ซ่านไม่สายฉันทะสมาธิก็เกิดขึ้นโดยในนี้พร้อมกันนั้นเนี่ยไอตัวประธานสังขารความเพียรซึ่งเป็นตัวสังขารก็เกิดควบคู่ไปด้วยที่สุดจริงๆก็เป้าหมายเพื่อจะไปจิตจดจ่อและแน่วแน่นั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวิริยะไอเพียรกลุ่มเพียรตัวเนี้ยเพียรอาจหารแกล้วกล้าบากบั่นก้าวไปในใจสู้นี่ไม่ย่อท้อไม่หวั่นต่ออุปสรรคในขณะที่เราทําไปเนี่ยความเพียรมากับกํากับด้วยนะเราเจอปัญหาเจออุปสรรคใจมันเกิดสู้คือเขิมเป็นงั้นไหม
เวลาเดินกรรมฐานไปเดินกรรมฐานไปเนี่ยใจมันสู้ตลอดเลยอ่ะเห็นปัญหาเจออุปสรรคทั้งหลายที่มันจะมาขัดขวางสติขัดขวางสมาธิขัดขวางปัญญาทั้งหลายมันก็บากบั่นใจสู้ไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อก็คือว่าถ้าได้ยินว่าจุดหมายที่จะทำนั้นยากยิ่งมีอุปสรรคมากโอ้ยิ่งเอาเลยทีนี้ไอ้นี่แหละเหมาะแก่เราแล้วถ้าอย่างเงี้ยใจมันสู้ใช่ไหมแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะถ้าจะบอกว่าโอ้โหต้องเดินกรรมฐานนั่งนานๆ2-3 ชั่วโมงไม่ท้อใจมันสู้เห็นเป็นสิ่งที่ท้าทายจะเอาชนะในสิ่งนั้นให้ได้จะทำให้สำเร็จตรงนี้ก็คือในสมัยครั้งพุทธกาลนี่เยอะเลยเยอะเลยตัวอย่างที่พระที่ระดมความเพียรเดินยันเท้าแตกบ้างยกตัวอย่างเช่นนะเวลาท่านเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยนะในขณะที่ท่านไปปฏิบัติกันเนี่ยรู้ด้วยนะว่าที่ตรงเนี้ยมีเสือนะที่ว่าจะไม่พูดคุยกันเลยนะใจก็สู้ต่อมา15 วันหายไป15 องค์เนี่ยแหละหายไป15 องค์นี่ไงวิริยะเป็นแบบเนี้ยประชุมกันสงสัยภัยอันตรายมีกับพวกเราแล้วอย่างนั้นเลยถ้าหากมีอะไรมารบกวนขอให้ส่งเสียงได้เชื่อไหมถ้าอย่างพวกเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนะพอไปประชุมเหลือ15 องค์สงสัยกลับใช่ไหมล่ะใจไม่ดีแล้วใช่ไหมกลัวไหมเนี่ยเห็นไหมมันหมายถึงชีวิตแต่ทำไมเขากล้าเพราะสิ่งที่จะได้นั้นสำคัญกว่าชีวิตสิ่งที่ประโยชน์นะประโยชน์ที่จะได้นั้นสำคัญกว่าถ้าตายก็ชื่อว่าตายในระหว่างที่ทำความเพียรชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดใช่ไหมชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดเพียรที่เพียรเจริญกุศลแล้วตายในระหว่างทำความเพียรเนี่ยก็ได้ดีอ่ะหรือไม่มั่นใจนี่เขามั่นใจใช่ไหมเห็นไหมแล้วพอต่อมาอีกองค์หนึ่งก็โดนเสือลากขึ้นไปเขาจุดพระก็จุดคบเพลิงตามไปเห็นเสือลากขึ้นหน้าผาช่วยไม่ได้พอช่วยไม่ได้ท่านตะโกนบอกว่าดูก่อนมหาบุรุษเนี่ยเรียกกันอย่างนี้เลยนะตามธรรมดาเนี่ยจุดหมายสูงสุดของการประพฤติพรหมจรรย์มันก็จะได้ตอนจวนเจียนแบบนี้แหละ นี่เห็นไหมมันจะได้อย่างนี้แหละได้ตอนจวนเจียนแบบนี้แหละได้สติเลยไอ้ความกลัวที่หายไปคึบเพิ่มกลับมาตั้งสติเลยกำหนดพิจารณาศีลโอ้โหตั้งแต่บวชมาไม่เคยบกพร่องเลยสมาธิเริ่มตั้งมั่นเอาสมาธิเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณหนึ่งพอข้อเท้าหลุดนี่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเลยนี่เห็นไหมพอกัดมาได้จะครึ่งท่อนนี้ใกล้จะครึ่งท่อนนี่สกทาคามีมากพอกัดขึ้นมาได้หน่อยเป็นอนาคามีพอจะกินหมดนะทำอรหัตมรรคให้เกิดขึ้นเดินปัจเจเวคขณะญาณเบ็ดเสร็จยังกล่าวคาถาเป็นครั้งสุดท้ายโอ้เราเผลอไปเราเผลอไปตอนนั่งกรรมฐานเผลอไปไม่ทันกำหนดเสือมาลากเราขึ้นมาได้คำแนะนำจากเพื่อนที่ประพฤติพรหมจรรย์ได้สติกลับฟื้นคืนมาได้กำหนดทันได้บรรลุเราทำศาสนาเราจบพรหมจรรย์ในเราเข้าถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์แล้วเราเข้าถึงโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลในเราทำศาสนาของพระชินเจ้าให้บริบูรณ์แล้วชีวิตของเราประเสริฐแท้ปรินิพพานไปก็ชีวิตตะสมาสีสีนี่ปรินิพพานพร้อมกันกับจบชีวิตเลยนั่งกรรมฐานถ้างูโดดใส่ตักจะกำหนดสติต่อไปเยอะแต่งูยุงกัดหน้ายังไม่ยอมเลยงั้นตรงนี้ก็นี่คือเพียรเป็นแบบนี้ความเพียรอีกเยอะนะที่ท่านเดินจงกรมเดินไปเดินมาแล้วตกเหยียบลงไปในที่กับดักที่นายพรานเขาดักสัตว์ป่าไว้พวกไปเหล็กแหลมไม้แหลมแหลมนี่อยู่ข้างล่างทะลุท้าเลยทะลุเบ็ดเสร็จท่านยกขึ้นมาแล้วถึงที่เหยียบหนามเหยียบตอนี่ท่านก็ตัดตอออกแค่นั้นนะหาหญ้าอะไรพันไว้ก็เจริญกรรมฐานต่อ
พระเถระที่ท่านประพฤติ30 ปีเงินท่านเพียรเท้าแตกหมดนะแตกหมดนะเด็กเนี่ยต้องเอาไอ้หนามมาให้แล้วก็เชือกกระปอแหละเอามาให้ก็แทงหนังตัวเองก็มัดให้ติดกันก็เดินต่อไงเนอะโอ้แต่อย่างเราไม่ต้องหามก็โรงพยาบาลพี่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่อย่าว่าจะจริงเลยนี่คือความกล้าทั้งนั้นนะที่พูดให้ฟังนี่คือวิริยะไม่กลัวไม่ท้อไม่ยุบต่ออุปสรรคนั้นเพราะอะไรประโยชน์เนี่ยโยมประโยชน์เนี่ยคือคนที่ขาดเนี่ยพอไปเจอรู้ว่ามีอุปสรรคเจอปัญหาจิตมันว้าวุ่นหมดส่วนคนที่มีความเพียรเนี่ยมันได้แรงหนุนจิตใจมันแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมายคือมันรู้ว่าสิ่งที่จะได้เนี่ยมันมีค่ามันควรต่อการที่จะเพียรควรที่จะทุ่มสุดตัวมันกล้าเพียรที่จะกล้าที่จะทุ่มสุดตัวมันเห็นความจิตก็เป็นสมาธิก็แน่วแน่พร้อมกันนั้นความเพียรที่สร้างสรรค์ก็ประคับประคองที่สุดจริงๆก็ได้สมาธิอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจิตจดจ่อก็ฝักใฝ่นี่แหละมีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าตรึกในเรื่องนั้นตลอดไม่ปล่อยนะไม่ห่างไปไหนแล้วที่สุดจริงๆก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะได้สมาธิเป็นต้นได้ตรงนี้ก็คือคนที่มีจิตจดจ่อทั้งที่เคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าคนทำงานทางโลกเนี่ยสังเกตดูทีเป็นหมอเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะจิตจดจ่อเนี่ยไม่ห่วงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ทำอะไรใจมันจดจ่ออย่างนั้นแหละพวกนี้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นชาวนายังประสบความสำเร็จมีโยมอยู่คนหนึ่งรู้จักกันแกไม่โอ้ยเป็นคนที่จิตจดจ่อกับงานขยันด้วยจิตจดจ่อด้วยทำอะไรเนี่ยไม่เสร็จไม่ได้ไม่เลิกว่างั้นเถอะไม่สำเร็จไม่หยุดว่างั้นแกจดจ่ออยู่อย่างนั้นเลยลูกบอกพ่อปวดหัวโยนจอบย้อนเสียมวันนี้เอ้าโยนให้เลยขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ต้องไปรักษาไปอะไรกันนะทำเสร็จที่สิ่งที่ทำกันทำจนเสร็จตรงนี้ถ้าหากว่าที่ได้กล่าวเขาไว้บ่อยครั้งใช่ไหมที่ว่าจิตจดจ่อจนถึงขนาดเหมือนกับคนที่ไปกู้กับระเบิดตั้งมั่นขนาดคนกู้กับระเบิดเนี่ยใจเขาจะตั้งมั่นมากนะตั้งมั่นมากเพราะมันหมายถึงชีวิตอันนี้เหมือนกันเวลาเดินกรรมฐานเนี่ยเขาเห็นเป็นชีวิตเขาจะไม่พังถ้าเขาจิตจดจ่อจิตตั้งมั่นจิตแน่วแน่มั่นคงแต่ถ้าหากจิตเขาซัดสายฟุ้งซ่านชีวิตเขาจะพังอีกหลายล้านล้านอัตภาพเขาจะไม่ได้เพราะเมล็ดพันธุ์ในศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยเขาเสียหายมากเพราะมันระเบิดแต่ถ้าเขาสามารถทําได้เนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะได้สู่จุดหมายปลายทางในศาสนาของพระชินเจ้าตั้งใจในกรณีอย่างนี้เอาละนะก็พยายามพูดให้กำลังใจแล้วก็บอกคำสอนเราเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อการปฏิบัติจริงๆมีข้อมูลอยากจะกล่าวในรายละเอียดมากก็ไว้ช่วงหนึ่งต่อไปให้ตั้งใจในการที่ประพฤติปฏิบัติกันสมควรแก่เวลานะ